สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคำถามที่คาใจหลายๆคนก็คือกุหลาบต้นเล็กตายง่ายกว่าต้นใหญ่จริงหรือหรืออีกอย่างก็คือกุหลาบต้นเล็กเลี้ยงยากกว่ากุหลาบต้นใหญ่จริงหรือเปล่านะคะวันนี้จะเอาคำตอบมาให้ดูนะคะกันว่าจริงหรือเปล่านะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะ ขอบคุณค่ะต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นรูปที่อยู่ในมือถือนะคะเหลือเชื่อค่ะประมาณพันหกร้อยกว่ารูปนะคะแล้วก็ยังมีคลิปอีกประมาณร้อยกว่าคลิปนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยถ่ายเอาไว้นะคะตอนที่คลั่งกลามากมากนะคะซื้อจนแบบไม่มีที่จะเดินนะคะไม่มีที่จะตากผ้ากันเลยทีเดียวนะคะตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นต้นเล็กถุงสีดำนะคะถุงเล็กเนี่ยก็จะอยู่ประมาณยี่สิบห้าบาท ถ้าถุงใหญ่นะคะที่เดี๋ยวนี้เขาขายกันอยู่ประมาณสี่ร้อยสามร้อยเริ่มต้นที่สามร้อยสี่ร้อยตอนนั้นซื้ออยู่ที่ราคาแปดสิบาทถึงหนึ่งร้อยยี่สิบาทไม่เกินนี้นะคะร้อยี่สิบาทนี้จะเป็นพันใหม่ๆนะคะราคาแพงอเหมือนต้นนี้นะคะที่เอามาบอกนะคะนะถ้าใบาแววๆนี้ก็จะเป็นมงคลนะคะนี้ซื้อมาต้นลำตอนนั้นรู้สึกจะ ยี่บห้าบาทนะคะตอนนี้ร้านไม่มีขายแล้วนะคะแต่ว่าไอ้ที่ราคาถูกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพันที่เขาไม่ได้ติดชื่อป้ายชื่อให้นะคะพวกยี่บห้าบาทสามห้าบาทสามต้นร้อยนะคะเราจะต้องรู้ชื่อเองนะคะถ้าเกิดว่ามีป้ายชื่อเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแปดสิบาทหรือหกสิบบาทหรือบางทีก็มาร้อยยี่นะคะ ตามร้านแถวบ้านนะคะที่ที่ไปซื้อมานะคะถามว่าแล้วต้นไหนแบบไหนเลี้ยงยากกว่ากันระหว่างสามสิบห้ายี่ห้ากับหนึ่งร้อยบาทนะคะพะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราคานะคะหรือขนาดต้นเนี่ยบางทีสำหรับหนึ่งนะเท่าที่เลี้ยงมาสามปีหนึ่งว่าไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเลยว่าเขาเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากมันอยู่ที่สายพันธุ์ต่างหากค่ะแล้วก็การดูแลรักษาของเรานะคะ ว่าเราดูแลรักษาเขาดูแลเลี้ยงดูเขาดีหรือเปล่านะคะเหมือนต้นนี้เนี่ยชื่อหลุยฟิลิปนะคะหนึ่งซื้อมาตอนนั้นต้นยีบห้าบาทนะคะต้นประมาณสูงประมาณสักไม่เกินสามสิบเซนนะคะมีตาที่เขาติดมาตาพันนะคะบนตอปาะะ่าประมาณหนึ่งถึงสองตานะคะส่วนใหญ่จะสองตาแต่ว่ามันตาเล็กๆเ,เก็ยบยัง ไม่ค่อยโตมากแล้วก็มีดอกมาหนึ่งดอกสองดอกนะคะปัจจุบันนี้ก็อายุเกือบสามปีแล้วแน่เลยค่ะต้นนี้ปลูกมานานแล้วส่วนต้นนี้นะคะซื้อมาต้นละแปดสิบบาทนะคะก็ดอกก็ทนนะคะเหมือนต้นนี้เนี่ยเขาจะใบไม่สวยนะคะแต่ดอกเขาทนมากนะคะแล้วก็ออกดอกบ่อยด้วยนะคะดอกเขาบานประมาณสิบห้าวันเนี่ยก็ยังไม่โรยเลยต้องตัดทิ้งเลยอะคะ่ะ ส่วนชื่อหนึ่งก็ยังหาไม่ได้นะคะต้นนี้ซื้อมาไม่แพงค่ะเขามีป้ายชื่อให้ด้วยแต่เป็นป้ายชื่อที่ผิดนะคะถ้าเกิดกุหลาบที่มีป้ายชื่อก็จะราคาแพงหน่อยนะครับถ้าทั่วๆไปบางทีก็ขายแค่หกสิบาทถ้าไม่มีป้ายชื่อนะคะแต่ถ้าเกิดมีป้ายชื่ออาจจะอัพมาเป็นเอ่อร้อยหนึ่งเก้าสิบบาทหรือร้อยยี่สิบาทนะคะต้นแถวบ้านนะคะ นะคะสีสวยหอมอ่อนๆนะคะต้นนี้ถ้าใครชอบดอกกุหลาบบานทนนะคะแล้วก็ออกดอกบ่อยถ้าเจอกุหลาบหน้าตาแบบน,นี้ก็แนะนําให้ซื้อเลยนะคะโอเคเลยละแล้วก็ทนด้วยนะคะไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่แม้ใบไม่สวยแต่ก็ออกดอกดกนะคะออกดอกบ่อยนะคะเรื่อยๆเลยไปก็จะพามาดูกุหลาบที่เคยซื้อมานะคะเหมือนต้นนี้ก็เคยซื้อมานะคะถ้าเป็นถุงขาวๆถุงใหญ่นะคะ แถวบ้านจะอยู่ประมาณราคา60บาทถึง100บาทนะคะถ้ามีป้ายชื่อก็ประมาณ120บนะคะส่วนพวกนี้นะคะต่อไปก็มาดูกุลาดท,ที่1ชอบนะคะมาดูกันเลยเหมือนต้นนี้ปาร์ตี้ไทนะคะเขาจะไม่หอมนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบหอมแล้วดอกแบบนี้นะคะเขาจะชื่อดับเบิลดีไลท์นะคะเคยปลูก d o บเบิลดีไลท์แล้วก็ถือว่าทนระดับหนึ่งนะคะแต่ออกดอกชา้านิดนึงนะคะ ต่อไปกุหลาบราคาถูกอีกต้นหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆลองดูแถวบ้านนะคะถ้าเกิดเจอแบบลักษณะอย่างนี้นะคะเขาชื่อ p o s s i b i l i t y นะคะเป็นกุหลาบเลยนะคะกิ่งเขาจะระยงระยางนิดน,นึงแต่ว่าดอกเขาออกเป็นพวงเป็นช่อนะคะขนาดดอกอยู่ประมาณอ่าสามเนนะคะดอกใหญ่เนี่ยอาจจะถึงประมาณหนึ่งนิ้วก็ได้นะคะเวลาบานเต็มที่นะคะต้นนี้แนะนําค่ะทนอยู่นะคะที่บ้านยังยังอยู่อยู่เลยนะคะซื้อมาต้นละหกสิบบาทตอนนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะ แล้วก็ออกดอกอยู่เรื่อยๆนะคะกลิ่นหอมด้วยค่ะต้นนี้แนะนําเลยถ้าเกิดใครชอบกุหลาบเลยนะส่วนอีกพันหนึ่งต้นนี้นะคะไม่รู้ชื่อนะคะแต่ว่าเป็นกุหลาบที่ทนแล้วก็เพาะพันง่ายมากเลยนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งเคยตัดกิง่งแล้วก็แบบประมาณว่าตกแต่งกิง่งแล้วลองเอากิ่งมาเสียบเล่นๆเนี่ยก็งอกนะคะกลายเป็นอีกต้นหนึ่งมาฟรีๆเลยนะคะเคยมีคนเคยบอกว่ากุหลาบชํากิ่งเนี่ย ไม่ค่อยทนนะคะอายุไม่ค่อยยืนนะคะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยสามารถล้างคำพูดนั้นได้เลยแหละเพราะว่าปลูกมาแล้วประมาณปีกว่าเขาก็ยังอยู่ดีมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลเหมือนพวกกุหลาบที่แบบติดตามมาบนตาตอบนต้นตอป่านะคะอันนี้เนี่ยเขาดินจะแข็งแค่ไหนเขาก็รู้สึกว่าเขาจะทนกว่าจะดีกว่าเขาจะปรับสภาพได้ดีกว่าะคะ่ะ หรืวเพื่อนๆลองลองดูแล้วกันนะคะว่าเจอแบบหนึ่งไหมนะคะเวลาตัดแต่งกิ่งอะไรอย่างเงี้ยลองเอาไปจิ้มในน้ํายาเล่งรากแล้วก็ลองปักเล่นๆทิ้งๆไว้ดูนะคะเผื่อเพื่อนๆอาจจะได้ต้นกุหลาบใหม่มาอีกหนึ่งต้นหรือสองต้นหลายๆต้นนะคะลองดูกันนะคะต้นนี้ถ้าเกิดใครเจอก็ลองซื้อมาปลูกดูนะหอมนะคะแล้วก็ออกดอกเป็นช่อด้วยนะคะอีกต้นหนึ่งถ้าเกิดว่าเดินแถวบ้านนะคะ ต้นนี้เลยค่ะถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้นะคะเชื่อเอมเอมานูเอลนะคะหรือเชื่อเอมเอมานูเอลนะคะต้นนี้เนี่ยก็แนะนําให้ปลูกนะคะเป็นกุหลาบกึ่งเลื้อยนะคะเอาไว้ทําซุ้มกุหลาบได้นะคะออกดอกบ่อยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะคะถ้าเกิดใครหากุหลาบเลื้อยก็แนะนํากุหลาบนี้เลยนะคะไว้ทําซุ้งสวยงามมากค่ะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็ออกดอกบ่อยนะคะต่อไปก็เป็นกุหลาบที่หนึ่งชื่นชอบและรักมากที่สุดนะคะก็คือกุหลาบ จูเลียสนะคะเป็นกุหลาบทรงพุ่มนะคะพุ่มเตี้ยไม่สูงนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตายไปแล้วนะคะเป็นต้นแรกเลยที่เคยมีก็คือเป็นทีโรสนะคะถ้าทีโรสเป็นจูเลียตนี้แนะนําเลยนะคะเขาจะไม่ระยงระยางเ,งเขาจะเป็นระเบียบนะคะถ้าเกิดทีโรสอ่ะถ้าเกิดแนะนําอ่ะอยากให้เป็นกุหลาบทรงพุ่มมากกว่าเป็นกุหลาบทรงเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะเพราะว่าดูแลง่าย ถ้าไปเดินแถวตลาดแถวบ้านแล้วเจอกุหลาบหน้าตาแบบนี้ทรงแบบนี้นะคะรีบสอยมาเลยนะคะแล้วก็เลี้ยงนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะต่อไปเลยนะคะคราวนี้ก็เป็นกุหลาบต้นนี้นะคะพันนี้ถ้าเกิดไม่แนะนํานี้จะรู้สึกเสียใจยมากนะคะเพราะว่าเป็นกุหลาบที่ทนถึกออกดอกบ่อยดูแลง่าย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 มากๆนะคะขออนุญาตเรียกเป็นยี่สนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยี่สุนเนี่ยในความหมายที่เอ เซียนกุหลาบเขาเข้าใจกันก็คือจะเป็นกุหลาบมอนนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่กุหลาบมอนนะคะสำหรับหนึ่งอันนี้นะคะปลูกมาประมาณสองปีนะคะก็ตวไวค่ะแล้วก็ออกดอกบ่อยมากนะคะเอามาทำชาได้นะคะถ้าเจอแถวบ้านก็อย่าลืมสอยมาปลูกกันด้วยนะจ๊ะค่ะวันนี้ก็นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะเวลา อัพคลิปจะได้แจ้งเตือนไปนะถ้าใครอยากรู้อยากถามอะไรเกี่ยวกับุหลาบหรือว่าต้นไม้นะคะถ้าเกิดหนึ่งรู้ก็จะมาตอบนะคะก็คอมเมนต์ไ้ได้นะคะถามไม่ได้นะมีข้ออะไรสงสัยหรืออยากให้ทําคลิปอะไรนะคะมาก็สามารถแนะนําหรือคอมเมนต์ไม่ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่อ่แล้วก็ขอบคุณทุกๆอ่การเสรียสละเวลามาดูนะคะ ยังไ,ไงก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าอีกทีนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ